ชื่อหนึ่งครับเป็นผู้พิการทางสายตาครับผมเตรียมซ้อมไป100โลสวนรถไฟครับทำหน้าลิ้นนิดนึงนะครับอ๋อแล้วคอยบอกใช่ไหมว่าใช่ข้างหน้าหลุมหน้าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะลงแล้วนะลงโอเคไปทางขวาครับไปทางขวาสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอ๋อผมชื่อหนึ่งครับเป็นผู้พิการทางสายตาครับอ๋อแล้วก็พี่อีกคนชื่อว่าพี่เก๋ค่ะอ๋อพี่เก๋เก๋แบนเนอร์เอ๋ครับเก๋ค่ะเฉพาะกิจหนึ่งวันอ๋อวันนี้เตรียมตัวไปไหนฮะเตรียมตัวไปไหนครับอ๋อผมเตรียมซ้อมไป100โลสวนรถไฟครับอ๋อเราไม่เห็นใช่ไหมหรือว่าใช่ใช่ผมเป็นตาบอดแบบเวลาครับเห็นแบบเป็นเงาๆครับอ๋อกี่เปอร์เซ็นต์ฮะมันก็เห็นได้เสาๆอ่ะอ๋อมันเหมือนอยู่ในหมอกอ่ะเตรียมไป100โลอ่ะใช่ใช่อ๋อแล้วฟ้าครับแล้วที่ไหนนะสวนรถไฟครับแล้วกะวิ่งกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเอาแค่จบก็พอละแล้วปกติวิ่งไกลสุดเท่าไหร่ฮะก็100โลครับอ๋อเหรอฮะเคยลงงานนี้แล้วครั้งนึงครับแล้ววิ่งคนเดียวหรือวิ่งกับไกด์ต้องมีไกด์ด้วยใครเป็นไกด์ฮะชื่อพี่หนึ่งครับเป็นประธานชมรมวิ่งแบงค์กรุงเทพอ่ะอ๋อนี่ซ้อมกี่โลแล้วครับเนี่ยวันนี้น่าจะ10โลก่อนคุยกับพี่เอ๋เวลาวิ่งซ้อมอย่างเงี้ยก็คือใช้อย่างเงี้ยเป็นยางขันจริงเอ๋เพิ่งมาวันแรกเลยค่ะอ๋อมาวันแรกเลยแล้วปกติพี่หนึ่งหาคนมาวิ่งด้วยยากไหมผมก็มันจะมีกลุ่มเขาชื่อว่ากลุ่มวิ่งด้วยกันนะครับเขาจะเป็นกลุ่มที่โพสต์ให้หาไกด์รันเนอร์พาคนตาบอดวิ่งอ่ะก็เข้าไปที่เพจวิ่งด้วยกันใช่ครับแล้วก็จะมาเป็นเหมือนอาสาสมัครใช่ครับถ้าอาสาเห็นเขาก็โทรว่านก็เขาก็จะนัดกันแล้วมีไหมครับที่แบบว่าวิ่งคนเดียวมีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่วิ่งคนเดียวไม่ได้ไม่งั้นมันจะชนนะครับอ๋อคนเดียวต้องไปวิ่งลู่วิ่งไฟฟ้าอ๋อโอเคมีอะไรอยากฝากจะลองเป็นไกด์มั้ยคะโอเคได้เดี๋ยวต้องทำยังไงฮะโอเคอ๋อก็อย่างนี้จับเชือกแล้วก็ไกด์ก็อาจจะนำหน้าลิ้นนิดนึงนะครับอ๋อแล้วคอยบอกใช่ไหมว่าใช่ข้างหน้าหลุมหลุมหน้าคือไม่เรียบมีลูกระนาดสัก50เมตรเตียนขึ้นสะพานอ๋อโอเคเตรียมเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เราคือจะขึ้นสะพานเล็กๆนี่เราต้องบอกประมาณก็บอกว่าอีกสัก10เมตร10เมตรเตรียมขึ้นสะพานนะโอเคผมเตรียมไม่ได้ระวังโอเค10เมตรเตรียมขึ้นสะพานนะครับครับโหวิ่งไวเหมือนกันเนี่ย แล้วนอกจาก100โลอัลตร้าอะไรเงี้ยมีวิ่งระยะอื่นไหมครับก็วิ่งมาทุกระยะอ๋ออยากครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะลงแล้วนะลงโอเคไปทางขวาครับไปทางขวาครับผมเดี๋ยวนะแต่ละระยะ PB นี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่ฟิตแล้วครับต้องสมัยก่อนนะถ้าเป็น10โลอยู่ที่52ครับโอ้ก็วิ่งกับไกด์ใช่ครับ52นาทีแล้วฮาล์ฟล่ะครับฮาล์ฟไม่ค่อยได้ลงครับก็จะอยู่ประมาณ2ชั่วโมง10นาที2ชั่วโมง10นาทีเดี๋ยวขวาครับเดี๋ยวขวาแล้วก็อยู่ประมาณ5ชั่วโมง10นาทีอ๋อแล้ว100โลคราวที่แล้วเท่าไหร่อันเนี้ย15ชั่วโมงครึ่งอ่ะโอ้เราก็ไปกับไกด์มีคนเดียวหรือว่าเปลี่ยนไกด์มีคนเดียวโอ้ไกด์เค้าวิ่ง100โลอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแสดงว่าไกด์เนี่ยต้องเก่งมากเลยเนี่ยไกด์แข็งแรงมากตอนนี้เราก็วิ่งเพจ6นิดๆนะครับครับนี่4โอเคเดี๋ยวเอาไปไหนแล้วโอเคมีอะไรอยากฝากถึงคนที่อยากจะมาเป็นไกด์รันเนอร์บ้างครับหรือผู้พิการทางสายตาอยากให้คนผู้พิการทางสายตามาออกกำลังกายมากๆขึ้นนะครับวิ่งมันก็เป็นกีฬาที่มันใช้อุปกรณ์ไม่เยอะแล้วมันก็สะดวกครับอย่างนี้สถานที่เดินทางมารถไฟฟ้ามันก็ง่ายอยากฝากไกด์ว่ามันมาพาคนพิการวิ่งมันไม่ได้ยากอะไรครับไม่ได้ยากอะไรเมื่อกี้แล้วคุณหนุ่มรู้สึกยากไหมครับเมื่อกี้ไม่ยากครับแต่รู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยเหนื่อยนิดหน่อยอาจจะแบบให้เพสพอๆกันใช่แล้วก็มาตกลงเพสกันก่อนใช่ที่จริงมันจะตกลงกันก่อนว่าวันนี้จะวิ่งกี่โลเพสเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับพอที่เราสบายนี่มาครั้งแรกเป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้างครับมีความสุขไหมตื่นเต้นมันต่างกับการวิ่งคนเดียวยังไงกับการมาวิ่งกับช่วยเพื่อนเนี่ยวิ่งด้วยกันเนี่ยดีนะคะได้แลกเปลี่ยนอะไรหลายอย่างคือหนึ่งเขาเก่งวิ่งเก่งมากเลยแล้วก็
แอบกลัวตอนแรกว่าจะทำเขาวิ่งช้าหรือเปล่าคือเขาก็ทำให้เราซ้อมได้ด้วยเนาะใช่เราต่างคนต่างช่วยกันเนาะใช่ค่ะอ๋อต่างคนต่างช่วยกันเราก็ถึงว่าวิ่งด้วยกันไปที่เพจอะไรนะฮะวิ่งด้วยกันวิ่งด้วยกันนะครับโอเควันนี้ไม่รบกวนแล้วครับวิ่งขอบคุณมากครับขอให้วิ่ง100โลมีความสุขนะครับขอบคุณทั้งคู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับนี่ก็เป็นโมเมนต์ดีที่สวนลุมนะ